สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อที่ 4.3 นะคะแนวคิดทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศก่อนอื่นเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวข้องกับความหมายและความสำคัญนะคะในเรื่องของความหมายนะคะเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศหมายถึงการบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีด้านการรับรู้ระยะไกลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบดาวเทียมนำทางโลกเพื่อการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพความสำคัญของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศนะคะมีรายละเอียดดังนี้นะคะคือ 1. ด้านการรับรู้ระยะไกลเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการศึกษาองค์ประกอบต่างๆบนพื้นโลกและในชั้นบรรยากาศเพื่อศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะโดยการเลือกใช้ข้อมูลจากดาวเทียมที่มีความละเอียดของภาพและประเภทของดาวเทียมที่หลากหลายโดยขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ในแต่ละเรื่องนอกจากนี้นะคะข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลยังเป็นข้อมูลที่ได้มาอย่างรวดเร็วสามารถตอบสนองความต้องการได้ทันทีค่ะ 2. นะคะระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเทคโนโลยีที่สามารถจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและ3นะคะระบบดาวเทียมนำทางโลกเป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้กำหนดตำแหน่งเชิงพื้นที่และติดตามการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งของได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำค่ะความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหลักของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศนะคะแบ่งออกเป็นได้3ด้านด้วยกันดังที่กล่าวไปแล้วนะคะในส่วนนี้ก็จะเราจะมาลงรายละเอียดนะคะ 1. การรับรู้ระยะไกลนะคะการรับรู้ระยะไกลเป็นวิทยาศาสตร์และศิลปะของการได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุพื้นที่และปรากฏการณ์บนพื้นโลกจากเครื่องเซ็นเซอร์นะคะโดยปราศจากการเข้าไปสัมผัสกับวัตถุเป็นการอาศัยพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อในการได้มาของข้อมูลมีคุณสมบัติ3ประการคือ 1. ลักษณะการสะท้อนช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 2. ลักษณะเชิงพื้นที่ของวัตถุบนพื้นโลกและ 3. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของวัตถุตามช่วงเวลากระบวนการและองค์ประกอบของการรับรู้ระยะไกลนะคะมีข้อมูลดังนี้นะคะ 1. การได้มาซึ่งข้อมูลได้จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดพลังงานเช่นดวงอาทิตย์ส่องแสงเคลื่อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของพลังงานกับรูปร่างลักษณะบนพื้นผิวโลกเดินทางเข้าสู่เครื่องรับรู้ที่ติดตั้งในเครื่องบินยานอวกาศและดาวเทียมและบันทึกข้อมูลและผลิตเป็นข้อมูลในรูปแบบของภาพหรือรูปแบบเชิงเลข 2. การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยการแปลตีความข้อมูลด้วยสายตาและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเลขโดยมีข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นข้อมูลแผนที่ดินข้อมูลปฏิทินและสถิติการปลูกพืชและอื่นๆโดยทำการแปลตีความออกมาในรูปแบบของแผนที่ข้อมูลเชิงเลขข้อมูลในรูปแบบตารางแผนภูมิมีคำอธิบายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะเทคโนโลยีหลักที่2นะคะระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่5ส่วนคือ 1. ข้อมูลหรือสารสนเทศข้อมูลที่จะนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ควรเป็นข้อมูลเฉพาะเรื่องและเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการตอบคำถามต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้และเป็นปัจจุบันมากที่สุดโดยข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือ 1. ข้อมูลเชิงพื้นที่และ 2. ข้อมูลอธิบายข้อมูลเชิงพื้นที่นะคะเป็นข้อมูลที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และรูปลักษณ์ของพื้นที่ซึ่งมีอยู่2แบบคือ 1. ข้อมูลที่แสดงทิศทางและ 2. ข้อมูลที่แสดงเป็นตารางกริดข้อมูลที่มีทิศทางแสดงเป็นทิศทางนะคะประกอบด้วยลักษณะ3อย่างคือ1. ข้อมูลจุดเช่นที่ตั้งหมู่บ้านโรงเรียนหรือวัด
2ข้อมูลเส้นเช่นถนนแม่น้ํา3ข้อมูลพื้นที่หรือเส้นรอบรูปเช่นแหล่งน้ําผิวดินข้อมูลที่แสดงเป็นตารางกริดนะคะจะเป็นลักษณะตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆ เท่ากันและต่อเนื่องกันซึ่งสามารถอ้างอิงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้ขนาดของตารางกริดหรือความละเอียดในการเก็บข้อมูลจะใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับการจัดแบ่งจำนวนแถวและจำนวนคอลัมน์ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บโดยใช้ตารางกริดเช่นภาพดาวเทียมหรือข้อมูลระดับความสูงองค์ประกอบที่2นะคะเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆประกอบด้วยคอมพิวเตอร์อุปกรณ์นำเข้าเช่นเครื่องดิจิทัลสแกนเนอร์เครื่อง GPS อุปกรณ์อ่านข้อมูลเก็บรักษาข้อมูลและแสดงผลข้อมูลเช่นเครื่องปรินเตอร์เครื่องพล็อตเตอร์ซึ่งอุปกรณ์แต่ละชนิดจะมีหน้าที่และคุณภาพแตกต่างกันออกไปองค์ประกอบที่3โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการระบบและสั่งงานต่างๆเพื่อให้ระบบฮาร์ดแวร์ทำงานหรือเรียกใช้ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลมาทำงานตามวัตถุประสงค์โดยทั่วไปชุดคำสั่งหรือโปรแกรมของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะประกอบด้วยหน่วยนำเข้าข้อมูลและการจัดการข้อมูลหน่วยวิเคราะห์หน่วยแปลงข้อมูลหน่วยแสดงผลและหน่วยตอบโต้กับผู้ใช้องค์ประกอบที่4บุคลากรประกอบด้วยนักวิเคราะห์หรือสร้างระบบและผู้ใช้สารสนเทศโดยผู้ใช้ระบบหรือผู้ชำนาญการทางด้าน GIS จะต้องมีความชำนาญในหน้าที่และได้รับการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดีโดยทั่วไปผู้ใช้ระบบจะเป็นผู้เลือกระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์และสนองตอบความต้องการของหน่วยงานส่วนผู้ใช้สารสนเทศคือนักวางแผนหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆและองค์ประกอบสุดท้ายนะคะองค์ประกอบที่5คือขั้นตอนการดำเนินงานความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะการวิเคราะห์และตัดสินใจจากข้อมูลที่ผิดพลาดสามารถจะทำให้เกิดผลเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งแรงงานความพยายามและค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่ลงทุนไปจะกลายเป็นความสูญเปล่าในการสร้างฐานข้อมูลที่ดีจึงต้องมีขั้นตอนการทำงานที่ละเอียดถูกต้องเพื่อให้เป็นการประหยัดฐานข้อมูลควรได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงเป้าหมายให้สามารถใช้ร่วมกันได้ในกิจกรรมหลากหลายหลังจากขั้นตอนการดำเนินการทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นะคะจะเข้าสู่กระบวนการของการวิเคราะห์ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีความสามารถในการนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่หลายๆชั้นข้อมูลมาซ้อนทับกันเพื่อทำการวิเคราะห์และกำหนดเงื่อนไขต่างๆโดยใช้คอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์หรือตามแบบจำลองซึ่งอาจเป็นการเรียกค้นข้อมูลอย่างง่ายหรือซับซ้อนเช่นโมเดลทางสถิติหรือโมเดลทางคณิตศาสตร์ทั้งนี้เนื่องจากชั้นข้อมูลต่างๆถูกจัดเก็บโดยอ้างอิงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์มีการจัดเก็บอย่างมีระบบและประมวลผลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะเป็นอีกชั้นข้อมูลหนึ่งที่มีลักษณะแตกต่างไปจากชั้นข้อมูลเดิมและขั้นตอนสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเราจะนำเสนอแสดงผลของข้อมูลโดยผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนำเสนอหรือแสดงผลได้ทั้งบนจอคอมพิวเตอร์ผลิตออกเป็นเอกสารซึ่งอยู่ในรูปแบบของแผนที่และตารางโดยใช้เครื่องพิมพ์หรือเครื่องพล็อตเตอร์หรือสามารถแปลงข้อมูลเหล่านั้นไปสู่ระบบการทำงานในโปรแกรมอื่นๆในรูปแบบของแผนที่แผนภูมิหรือตารางได้ค่ะ